ให้มันจบที่8ปีเป็นเวลากว่า8ปีแล้วที่สังคมไทยต้องอยู่ภายใต้ช่วงเวลาอันมืดมนและขมขื่นที่สุดช่วงเวลาภายใต้การปกครองของทรราชผู้ปล้นชิงอำนาจการปกครองไปจากประชาชนทรราชผู้สืบอำนาจผ่านกลไกที่ไร้ซึ่งความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยทรราชนามประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นี้ได้ร่วมมือกับพลพรรคในการสร้างวิกฤตทางการเมืองเพื่อเข้าช่วงชิงอำนาจการปกครองพร้อมกับตั้งตนและพวกขึ้นเป็นรัฐบาลไม่มีช่วงเวลาแห่งความเลวร้ายใดจะสามารถคงรงอยู่ได้ตลอดไปยุคสมัยแห่งทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาต้องมีอันสิ้นสุดเนื่องด้วยรัฐธรรมนูญปี2560ที่บรรดาพรรคพวกทรราชได้ร่างขึ้นมีการบัญญัติเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ในมาตรา158วรรค4ว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องสิ้นสุดลงในวันที่24สิงหาคม2565นายประยุทธ์จันทร์โอชาจงลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์แห่งรัฐธรรมนูญเสียแต่บัดนี้และจงอย่าคิดสร้างสุญญากาศทางกฎหมายด้วยการประกาศยุบสภาในขณะที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ถูกประกาศใช้อันจะเป็นการเปิดช่องให้บรรดาพลพรรคทรราชสามารถสร้างกฎหมายเลือกตั้งที่เพื่อประโยชน์ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตนคือในขณะที่เรากำลังจะเข้าไปเพื่อประกาศเจตนารมณ์วาระครบ8ปีประยุทธ์ไม่ควรอยู่ต่อเนี่ยแต่ในขณะที่พวกเราเข้าไม่ได้แต่รถทัวร์เข้าไปจอดได้เราไม่เอานายกอ่ะประเด็นที่เราจะมาแถลงเพราะมันทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองมันพังทลายหมดแล้วตอนนี้เศรษฐกิจพวกเราเนี่ยได้รับผลกระทบเรามาประเด็นเดียวเราเข้าใจว่าพื้นที่สนามหลวงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพื้นที่เปิดสำหรับทุกคนได้ได้ท่องเที่ยวเข้าไปได้แล้วทำไมพวกเราที่จะมาพูดเรื่องปัญหาคนที่ทำให้บ้านเมืองมันเดินต่อไปไม่ได้แล้วรถทัวร์ที่เข้าไปจอดเนี่ยขออนุญาตหรือเปล่าพี่ทางนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่าเป็นเรื่องของกทมที่เราต้องทำให้เข้าใจกันมาคือรถทัวร์ไปจอดได้แต่บุคคลอย่างพวกเราที่จะเข้าไปพูดเรื่องผลกระทบของประเทศชาติเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้เนี่ยไปเพื่อเราไปเพื่อเราอยู่ได้ไหมครับทุกคนได้ไหมครับแต่นักโทษการเมืองทุกคนการการเมืองนอกสภากลับมาร้อนแรงนะครับต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญอย่างเหลือเชื่อที่ในช่วงบั้นปลายของพลเอกประยุทธ์กำลังจะครบ8ปีในวันที่24สิงหานั้นการแก้ไขปัญหาของประชาชนทุกอย่างดูเลวร้ายไปหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมปัญหาไฟใต้ซึ่งกลับมาร้อนแรงปัญหาข้าวของแพงปัญหาสินค้าแพงที่รัฐบาลยังแก้ไม่จบดังนั้นความเบื่อหน่ายของประชาชนเป็นข้อเท็จจริงความเบื่อหน่ายทางการเมืองเป็นข้อเท็จจริงความเบื่อหน่ายความทุกข์ในชีวิตประจำวันเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วเมื่อเป็นข้อเท็จจริงนั้นการแสดงความเห็นหรือการเมืองมวลชนนอกสภาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เองวันนี้ก็มีการโพสต์ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์อย่างต่อเนื่องแต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่แบบคราวนี้ดูแตะเบรกแล้วแทงกั๊กมากไปหน่อยนะครับสำหรับแฟนๆสายฮาร์ดคอร์ก็อาจจะผิดหวังเพราะว่าปกติคุณชูวิทย์โดดเด่นเรื่องการบวกกับใครไม่เลือกหน้าแต่คราวนี้วิจารณ์แบบค่อนข้างเป็นนามธรรมนะครับพูดถึงรัฐบาลชุดนี้ว่าต้องเข้าใจความจริงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนะครับสถานการณ์24สิงหาเป็นอย่างไรนั้นคุณชูวิทย์ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนแต่บอกว่าโลกการเมืองนะครับมันก็มีแค่นี้เก่งเบ่งดังดับดังนั้นวันนี้
ไม่จัดใหญ่นะครับแต่ตอบแบบเหมือนกับจะเตรียมไปบวชพระนะครับเพราะคำตอบทุกอย่างเป็นคำตอบนามธรรมพูดถึงกิเลสตัณหาแต่ก็ไม่บอกว่ากิเลสตัณหาของใครพูดถึงการดับศูนย์แต่ไม่บอกว่าใครจะเป็นคนดับศูนย์พูดถึงการเบ่งแต่ก็ไม่ได้บอกว่าใครเบ่งดังนั้นฟังแล้วเหมือนจะตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบพลเอกประยุทธ์แต่ก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับพลเอกประยุทธ์อย่างตรงไปตรงมาซึ่งผิดจากสไตล์ของคุณชูวิทย์ที่ผ่านมานั้นบอกว่าไม่กลัวใครกล้าบวกกล้าปะทะแต่กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เหมือนกับจะไม่กล้าบวกมากอย่างที่สังคมคาดหวังนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นความผิดของสังคมเองก็ได้ไม่ได้เป็นความผิดของคุณชูวิทย์อย่างไรก็ตามนะครับการเมืองมวลชนตอนนี้กลับมาร้อนแรงเมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเดโมเอ็กซ์โปนะครับที่ลานคนเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแรกที่ลานคนเมืองนะครับซึ่งจัดขึ้นแล้วคนแน่นขนาดล้นหลามเดโมเอ็กซ์โปเป็นงานกิจกรรมของศิลปินฝ่ายประชาธิปไตยนะครับกลุ่มที่จัดก็เป็นกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการชุมนุมปี63ปี64ในทางใดทางหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกแต่ว่าเมื่อวันนี้พอมีการจัดเดโมเอ็กซ์โปนั้นคนแน่นลานคนเมืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแสดงเห็นว่าในสุดลานนั้นความไม่พอใจของคนรุ่นใหม่ต่อรัฐบาลนั้นไม่ได้หายไปไหนแต่ยังคงร้อนแรงอยู่ต่อไปนะครับเพียงแต่การแสดงออกนั้นจะแสดงออกในรูปแบบไหนก็สุดแท้แต่สถานการณ์แต่เรื่องหัวใจของความต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนั้นมีอย่างแน่นอนนะครับแม้กระทั่งแนวร่วมธรรมศาสตร์เองวันนี้ก็มีการออกมาอ่านแถลงการร่วมกับหลายๆเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับกลุ่มทะลุฟ้าบุ้งใบปอสหภาพคนทำงานพรรคดมปฏิวัติต่างๆนะครับเขานัดหมายกันตอนแรกไปที่ท้องสนามหลวงกันแต่ว่าพอไปถึงนะครับตำรวจเหมือนเดิมนะครับกลับมาเป็นยุคเก่าๆนะครับนั่นคือห้ามประชาชนเข้าสนามหลวงนะครับมีการปิดประตูโดยรอบสนามหลวงสวนทางกับที่ก่อนในรัฐบาลบอกว่าทุกคนใช้สนามหลวงได้กลับมาเหมือนเดิมคือจริงๆใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของรัฐบาลนะครับคราวนี้ไม่มีการอธิบายสาเหตุนะครับแต่ไม่ให้เข้าผู้จัดก็เลยต้องเปลี่ยนจากการแถลงข่าวเป็นการเดินขบวนไปโดยปริยายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการถือข้อความให้มันจบที่8ปีพอกันทีนายกเถื่อนประยุทธ์ออกไปนายกเถื่อนมีการตะโกนว่าประยุทธ์ออกไปตลอดทางนะครับหลังจากนั้นมีการอ่านแถลงการเครือข่ายแรงงานบอกว่าพลเอกประยุทธ์คือนายกที่ประชาชนไม่ได้เลือกบริหารประเทศล้มเหลวรัฐบาลไม่เคยเยียวยาปัญหาของคนงานเลยนะครับการแต่งตั้งกรรมการบอร์ดประกันสังคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วนั้นประกันสังคมกองทุนมาจากการจ่ายเงินของคนงานตามกฎหมายเราควรจะมีการเลือกผู้แทนของเราในประกันสังคมได้แล้วนะครับกลุ่มทะลุฟ้าบอกว่าพลเอกประยุทธ์ทำให้ประเทศเราไม่มีหลักนิติรัฐนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะอยู่ต่อไปนานแค่ไหนก็ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะต้องออกมาแสดงตัวอีกครั้งนึงว่าเราไม่เอานายกชื่อพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับความเห็นส่วนใหญ่ก็เป็นการยืนยันว่าสังคมทุกวันนี้มืดมนขมขื่นใบปอซึ่งเพิ่งได้รับการประกันตัวจากคดี112แล้วอดอาหารจนเกือบจะตายคาคุกและบุ้งนั้นออกมาบอกว่าเพดานเสรีภาพในการต่อสู้ทางสังคมต่ำห้วบนะครับรุ้งปนัสยานะครับไม่กลัวการถูกเพิกถอนประกันอ่านแถลงการนะครับว่าไม่มีช่วงเวลาแห่งไหนที่ประเทศไทยจะเลวร้ายได้เท่ากับยุคนี้นะครับยุคของพลเอกประยุทธ์จำเป็นจะต้องถึงวันที่สิ้นสุดลงนะครับอำนาจพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกต้องยุติลงในวันที่24สิงหาคม65การจะตีความกฎหมายไปทางอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้แต่อย่างใดรัฐธรรมนูญมาตรา264เขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ารัฐมนตรีนั้นจะต้องพ้นวาระเมื่อดำรงตำแหน่งครบ8ปีเทียบกับมาตรา158วรรค4ด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นการส่งสารไปยังประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้วินิจฉัยการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ภายในวันที่24สิงหาคมหรือไม่อย่างนั้นก็ขอให้ศาลสั่งให้นะครับในแถลงการใช้คำว่าขอให้นายประยุทธ์จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกทันทีตั้งแต่วันที่24สิงหาคมนะครับรวมทั้งเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญตัดอำนาจวุฒิสมาชิกในการเลือกนายกก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าผู้ชุมนุมมีการชู3นิ้วประกาศว่าประยุทธ์ออกไปเสียงดังรั่นนะครับรายชื่อคนในที่ลงชื่อในแถลงการเยอะส่วนใหญ่เป็นองค์กรเครือข่ายของคนรุ่นใหม่
แทบทั้งสิ้นดังนั้นบรรยากาศการเมืองบนชนบนท้องถนนกำลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะท่านผู้ชมสังเกตให้ดีจริงๆนั้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเกือบจะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆเต็มไปด้วยความคึกคักเครือข่าย99พลเมืองออกมาไล่พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับแล้วก็ระบุว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะไปภายในวันที่23สิงหาคมนั่นก็คือการเมืองภาคประชาชนนะครับหรือแม้กระทั่งวันนี้เองนะครับก็มีการเปิดให้ประชาชนโหวตเรื่องนายก8ปีที่หลายสถาบันนะครับ4มหาวิทยาลัยร่วมมือกันนะครับทั้งในส่วนกลางแล้วก็มหาวิทยาลัยจากภูมิภาคอีกด้วยรวมทั้งหมด8มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิด้ามศวมรังสิตมบูรพามชสงขลานครินทร์และอื่นๆระดมให้ประชาชนแสดงความเห็นประชาชนว่าต้องการพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งเกิน8ปีหรือไม่ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าความเห็นน่าจะเดินไปในทิศทางที่ไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเกินเป็นระยะเวลา8ปีนะครับแม้กระทั่งวันนี้เองนะครับก็มีการชุมนุมของประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคณะหลอมรวมประชาชนของคุณจตุพรนะครับแล้วก็นิติธรล้ำเหลือซึ่งก็มีหลายคนมีบทบาทในนปช.นะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก่อนที่นปช.จะแยกออกเป็นฝั่งคุณณัฐวุฒินะครับฝั่งอาจารย์ธิดานะครับแล้วก็ฝั่งคุณจตุพรซึ่งยังคงปักหลักอยู่ที่พีซีวีวันนี้ก็มีการชุมนุมกันที่บริเวณลานคนเมืองนะครับคุณจตุพรประกาศด้วยว่าภายในวันที่23นั้นก็คงจะมีความพยายามจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์นะครับเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์และเชื่อว่าวันที่24พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกเถื่อนดังนั้นสัญญาณของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าเขตอันตรายก่อนหน้านี้จากนี้จนถึงวันที่24นั้นการเคลื่อนไหวคงจะเต็มไปด้วยความคึกคักและต้องจับตาว่าหลังวันที่24ต่อให้สายวิจัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อ นั้นเส้นทางในการเป็นนายกไม่น่าจะราบรื่นอย่างที่ผ่านมากระแสการขับไล่น่าจะลุกลามอย่างมีนัยยะสำคัญกลับมาพบกับผมศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ได้ใหม่รายการอุ้ยเพจ Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th โชว์ครับช่อง 51สวัสดีครับ